เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเป็นโหมดที่มีชื่อว่า Power Armor สำหรับโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดในแผนที่ลิวิกแล้วก็เราต้องทำการฟาร์มหาเศษนะครับเพื่อนำมาคราฟชุดเกราะนะครับซึ่งชุดเกราะเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือส่วนตัวส่วนแขนแล้วก็ส่วนขานะครับและที่สำคัญโหมดนี้นะครับเราสามารถตายเกิดได้ถึง2ครั้งด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการตายเกิดของโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นฝากด้วยนะครับสำหรับร้าน Golden เติมเกมเป็นร้านเติม UC ที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มมากๆเช่นตอนนี้มีแพ็ครวมมิตรพิชิตใจเธอซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า LINE ID ของทางร้านได้เลยนะครับเอ้าไม่ตายเย้โอเอ็นกำโอ้ตายเลยแย่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถตายเกิดได้ถึง2ครั้งนะครับต้องรอคูลดาวน์ประมาณ25วินะครับโอ้โหไม่ทันไรก็ตายซะแล้วครับคุณผู้ชมงานงอกเลยและนี่ครับเราจะโดดลงมาจากเครื่องบินยังจุดที่ใกล้ๆกับจุดที่เราตายนะครับโอ้โหแล้ว2ตัวบ้าเลยจังหวะนี้ต้องช็อตกันเลยครับไอ้คนที่ฆ่าเราเมื่อกี้โดนแก้แค้นไปเหลืออีกคนนึงนะครับเอานี่ไงอืมเรียบร้อยครับเสื้อแดงคนนี้นี่จำได้ครับตายไป2รอบแล้วแต่ว่าเขายังเกิดใหม่ได้อีกรอบนึงนะงั้นเราต้องระวังเฮ้ยแอร์ดรอปเดี๋ยวไปเอาแอร์ดรอปก่อนเลยครับจังหวะนี้ถ้าได้มานี่เราจะได้เปรียบมากๆเฮ้ยโอ้บอทไม่ต้องไปสนใจบอทนะครับตอนนี้ผมขอปั๊มยาก่อนนี่ครับคุณผู้ชมเราได้ชุดเกราะส่วนแขนมานะครับแต่ว่าได้มาแค่ส่วนเดียวนะครับมันยังใช้งานไม่ได้นะเราต้องมีชุดเกราะครบตัวก่อนนะครับวิ่งอยู่บนบ้านเอ้าโดดลงมาแล้วอืมเละไปดีเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างเดือดเลยครับคุณผู้ชมหมดนี้มันเดือดตรงที่ว่าศัตรูเนี่ยพอตายไปแล้วนะครับเขายังเกิดมาแก้แค้นเราได้นะครับอันนี้ก็คือความมันของหมดนี้นะปั๊มยาครับตอนนี้เราได้เป็นชุดเกราะส่วนแขนครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนแขนเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถยิงปืนไฟได้นะแต่ว่ามันไม่เห็นมีปุ่มให้กดยิงปืนไฟเลยนะครับก็น่าจะเพราะว่าเรามีแค่ส่วนเดียวนะครับอาจจะต้องการส่วนของตัวอะไรพวกนี้นะครับก็โดดลงมาทำไมที่เดิมเนี่ยตายเลยอะไรของเขาวะเนี่ยโอ้เย้โอ้ยเกือบครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่างแม่นเลยดีนะครับเนี่ยที่ไม่ตายบ้านแดงโอเคร่วงไปนะครับ
แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าโอ้โหคนเต็มเลยครับตรงบ้านแดงเนี่ยใกล้รู้สึกจะมีเสียงเท้าด้วยนะเอาแล้วอะไรเนี่ย มานั่งเก็บกล่องโอ้โอ้ยเดี๋ยวทำไมล้มกันเยอะจังอ่ะโอ้โหเต็มเลยเขากำลังสู้รบกันอยู่แล้วเรามาแจมอันนี้เขาเรียกว่ามาทีหลังดังกว่านะครับเหมือนผมได้ยินเสียงคนปั๊มยามีคนปั๊มยาอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ย เสียงปั๊มยาน ี่ไง เออมาปั๊มยาในตรงนี้เละครับโอ้โหเก็บเรียบเลยครับคุณผู้ชมดูดิกล่องเต็มเลยครับแม่งอย่างมันเลยอ่ะโอเคแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาสามารถโดดลงมาแก้แค้นเราได้นะครับยังไงมีโดดไกลๆด้วยนะครับประมาณว่าถ้าคิดว่าไม่ไหวหรือว่าสู้ไม่ได้ก็โดดหนีดีกว่านะครับคุณผู้ชมเอ้าโอเคระหว่างวิ่งเข้าวงก็ต้องระวังนะครับเสียงปืนใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้ผมขอทำการครับชุดเกาะก่อนเลยเรายังขาดอีก2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนตัวและก็ส่วนขานั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยพอเรามีส่วนขานะครับเราก็สามารถใช้ไอพ่นได้แบบนี้เลยนะครับพุ่งไปอย่างนี้เลยซึ่งบินได้ไกลแล้วก็สูงมากๆนี่บินขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะครับพอเราขึ้นมาอยู่บนหลังคาตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะทำให้เราได้เปรียบศัตรูเยอะใช้ได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็ซุ่มดูศัตรูไปครับเมื่อกี้เราได้ยินเสียงปืนน่าจะบริเวณข้างหน้าหรือไม่แน่เขาอาจจะวิ่งเข้าเมืองไปแล้วอ๋อนี่ไงแอบอยู่โอ้มาแอบอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับพุ่งไปเลยนี่โอ้โหนึกถึงกันดั้มเหมือนกันนะครับเนี่ยเท่มากมาเล่นโหมดนี้เนี่ยสนุกมากแน่นอนครับแนะนำเลยเนี่ยครับมันก็จะมีปืนไฟนะให้เรากดใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับคุณผู้ชมถึงมันจะแรงก็จริงแต่ว่าโอกาสโดนศัตรูเนี่ยยากมากๆแล้วก็กว่ามันจะยิงออกนะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับตอนนี้ผมระแวงเพื่อนของเขานะครับผีผามไปเนี่ยโดนยิงตายแต่ว่าเรายังเกิดได้อีก1ครั้งนิดเพราะงั้นจัดการเลยเรียบร้อยตอนนี้เหลือกี่คนเหลือ13คนไอ้วงเล็บสีเขียวที่เป็นเลขสีนี่ก็คือคนที่ตายแล้วก็กำลังรอเกิดนะครับไปครับหาคนกันต่อชอบหลงไปกดยิงปืนไฟอยู่เรื่อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงมาวะเนี่ยโหในเมืองโอ้ยเกือบไม่ตายครับเละเลยพุ่งไปเลยครับพุ่งไปจัดการเลยนี่ครับบินได้ไกลแล้วก็สูงมากๆเลยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับไอพ่นนะก็แนะนำคุณผู้ชมนะครับให้ครับส่วนตัวแล้วก็ส่วนขานะครับเป็นอันดับแรกนะแล
ังจากนั้นค่อยมาคราฟส่วนแขนนะครับซึ่งส่วนแขนเนี่ยมันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับไปบินขึ้นตึกอย่างนี้เลยอย่างเท่เสียงปืนข้างหน้าครับมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เหลือ9คนแล้วเอ้ยมีคนเกิดใหม่ครับโอ้โหรีบไปจัดการก่อนเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับไอรอนแมนเหรอล่วงไปดีแต่2ตัวนะเมื่อกี้จ้าเด็บินหนีตายกลางอากาศเลยโอ้ยอย่างฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เหลือ2คนนะครับไม่ใช่สิเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้กินไข่แล้วอย่างฮาเลยเมื่อกี้แล้วเราไม่ได้อยู่ในวงสีเขียวนะครับแสดงว่าก็ไม่ใช่2คนเมื่อกี้นะครับโอ้ยแอบอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอนี่บินให้ดูเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ยอมยิงนะครับเขารออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ปีนไปจัดการก่อนอื้อเรียบร้อยเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็ขาดการควบคุมซะงั้นเลยครับเมื่อกี้โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด Power Armor นะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากๆเลยนะครับแนะนำคุณผู้ชมให้มาเล่นโหมดนี้นะครับโอเคครับก่อนจากกันครับผมก็มีสกินของชุด X Suit หรือว่าชุดที่อัพเกรดได้ชุดที่2ของเกม PUBG Mobile มาให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นชุดที่มีชื่อว่าบัตรราเวนนะครับเป็นชุดของอีกาสีเลือดนั่นเองบอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับนี่ครับชุดก็จะประมาณนี้นะครับและที่สำคัญมันมีเอฟเฟกต์นะครับในการใส่หน้ากากที่เมื่อใส่หน้ากากแล้วมันจะแปลงร่างนะครับจากชุดสีดำกลายเป็นชุดสีแดงแบบนี้เลยนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียนเคซแซดทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า